สวัสดีค่ะทงเชเมินฮาวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาล3ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเราซื้อมีหน้าอีกแล้วค่ะเป็นไงกันบ้างคะเราไม่ได้เจอกันประมาณ2อาทิตย์เลยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราซื้อเนี่ยมีคำศัพท์มาฝากนักเรียนกันด้วยค่ะจะเป็นคำศัพท์ในเรื่องของ1วัน1สัปดาห์เนี่ยมี7วันนะคะเป็นภาษาจีนนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็นักเรียนได้อัดคลิปคำว่าซิงชีอีวันจันทร์ซิงชีอ้อวันอังคารใช่ไหมคะส่วนวันนี้จะเป็นวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีค่ะทีนี้เรามาทบทวนหนึ่งวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันก่อนนะคะว่าภาษาจีนเนี่ยพูดว่ายังไงบ้างค่ะมาดูวันแรกกันเลยค่ะวันจันทร์นะคะภาษาจีนจะพูดว่าซิงชีอีซิงชีอีวันจันทร์ค่ะต่อไปนะคะวันจันทร์แล้ววันอะไรคะวันอังคารค่ะต่อไปวันอังคารเราจะพูดว่าซิงชีเออร์ซิงชีเออร์วันอังคารนะคะต่อไปนะคะจะเป็นวันอะไรคะนักเรียนวันพุธใช่แล้วค่ะวันพุธนะคะเราจะพูดว่าซิงชีซานชิงซีซานแปลว่าวันพุธนะคะวันพุธแล้ววันอะไรคะนักเรียนวันพฤหัสบดีค่ะวันพฤหัสบดีเราจะพูดว่าซิงชีซื่อชิงซีชื่อแปลว่าวันพฤหัสบดีนะคะต่อไปค่ะวันพฤหัสบดีแล้ววันอะไรคะวันศุกร์ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะวันศุกร์ภาษาจีนเราจะพูดว่าซิงชีอู่ซิงชีอู่แปลว่าวันศุกร์นะคะต่อไปค่ะวันศุกร์แล้ววันอะไรเอ่ยวันศุกร์แล้ววันเสาร์นั่นเองค่ะวันเสาร์ภาษาจีนจะพูดว่าซิงชีลิ่วซิงชีลิ่วแปลว่าวันเสาร์นะคะแล้ววันสุดท้ายค่ะวันอะไรคะวันอาทิตย์นั่นเองค่ะวันอาทิตย์เราจะพูดว่าซิงชีรื่อชิงซีรื่อแปลว่าวันอาทิตย์นะคะทีนี้ค่ะเราซื้ออยากให้เน้นย้ำสำหรับวันนี้แค่2คำนะคะ2วันเองค่ะก็คือวันพุธค่ะซิงชีซานซิงชีซานแปลว่าวันพุธนะคะต่อไปค่ะอีกวันนึงนะคะก็คือวันพฤหัสบดีค่ะวันพฤหัสบดีเราจะพูดว่าซิงชีซื่อชิงซีชื่อแปลว่าวันพฤหัสบดีนะคะคำนี้จะออกเสียงยากนิดนึงนะคะซิงชีซื่อชิงซีซื่อแปลว่าวันพฤหัสบดีค่ะทีนี้นะคะนักเรียนออกเสียงตามเราซื้อนิดนึงนะคะซิงชีซานชิงซีซานวันพุธค่ะต่อไปค่ะจะเป็นวันพฤหัสนะคะซิงชีซื่อชิงซีซื่อออกเสียงกันได้ใช่ไหมคะนักเรียนค่อยๆฝึกไปนะคะวันนี้ค่ะเราซื้อเนี่ยมีการบ้านให้เรียนได้อัดคลิปกันด้วยค่ะเอาคำวันเดียวพอนะคะเอาเป็นวันพุธละกันนะคะวันพุธเนี่ยเราจะพูดว่าซิงชีซานชิงซีซานแปลว่าวันพุธค่ะเราซื้อมีภาษาไทยให้ค่ะให้กับผู้ปกครองนะคะได้อ่านให้นักเรียนได้ฟังกันนะคะด้านบนเลยค่ะอ่านว่าซิงชีซานชิงซีซานแปลว่าวันพุธนะคะเวลาอัดคลิปก็พูดแบบนี้ได้เลยค่ะซิงชีซานวันพุธซิงชีซานวันพุธค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่วันเดียวเองค่ะอัดคลิปแล้วก็ถ่ายส่งมาให้เราซื้อในไลน์ส่วนตัวนะคะสำหรับวันนี้การสอนภาษาจีนของเราซื้อก็มีเพียงแค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ใจเจียนค่ะ